ขอบคุณนะคะไว้มีโอกาสฉันจะมาตอบแทนนะไม่เป็นไรขอให้ฝึก งานจบไวๆล่ะแล้วก็ขอให้ได้งานทำดีค่ะไม่มีปัญหาค่ะลูกค้าค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบส่งให้ทันเลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะคุณอายเนี่ยไม่ต้องมาอ้างอะไรเลยนะเธอนี่มาสายเกือบทุกวันเลยนะจะฝึกงานจบไหมฉันต้องเดินมาทำงานทุกวันเลยอะค่ะฉันไม่มีเงินแล้วฉันต้องรู้ไหมเธอมีหน้าที่ฝึกงานเธอก็ต้องมาฝึกให้ทันสิค่ะวันหลังฉันจะมาให้เร็วกว่านี้นะคะฉันให้โอกาสเธอแค่วันพรุ่งนี้นะถ้าพรุ่งนี้เธอยังมาสายอีกเนี่ยฉันจะไม่เซ็นใบรับรองจบฝึกงานให้เธอค่ะคุณไอรีบเอากระเป๋าไปเก็บแล้วก็ไปอบเค้กหลังร้านด้วยเร็วๆนะออเดอร์เยอะแยะเลยตอนนี้อยากจะเรียนอีกเรียนไปก็เท่านั้นแหละไอ้น้องจะรีบไปไหนปะเนี่ยไปฝึกงานพี่เท้าขาดน่าจะไปต่อไม่ได้ไปกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยรีบไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรพี่ไปส่งได้เร็วๆรีบขึ้นรถค่ะขอบคุณนะคะแล้วน้องขอบคุณนะพี่แต่ว่าฉันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องเงินน่ะแค่นี้จิ๊บๆเพราะแต่น้องฝึกงานอีกกี่วันเนี่ยอีก2อาทิตย์ก็จบแล้วค่ะอีก2อาทิตย์แล้วอีก2อาทิตย์เนี่ยน้องจะเดินทางมาทำงานยังไงงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่มารับมาส่งเองไม่เป็นไรพี่เกรงใจอะค่ะฉันเดินมาได้ไม่ต้องเกรงใจแค่2อาทิตย์เนี่ยมันไม่ทำพี่เจ๊งหรอกรีบเข้าไปทำงานได้แล้วขอบคุณนะคะไว้มีโอกาสฉันจะมาตอบแทนนะไม่เป็นไรขอให้ฝึก งานจบไวๆล่ะแล้วก็ขอให้ได้งานทำดีขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่เดิมนะเดี๋ยวพี่มารับได้ค่ะไปแล้วนะวันนี้มาเร็วดีนี่เดี๋ยวรีบไปอบขนมหลังร้านนะแล้วก็อย่าลืมล้างอุปกรณ์ให้สะอาดด้วยล่ะได้ค่ะคุณไอนี่รองเท้าแกถือมาทำไมเนี่ยทำไมไม่ใส่พอดีว่ามันขาดอะค่ะมันขาดแล้วแกจะถือเข้ามาทำไมถ้าจะทิ้งฉันก็ไม่มีใส่ค่ะฉันไม่มีเงินหรอกค่ะแกนี่มันวุ่นวายเรื่องมากเรื่องเยอะจริงๆเลยนะวางลงแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยนะก่อนอบเค้กอะแล้วแกเนี่ยนี่เป็นแป้งตัวใหม่อย่าผสมผิดล่ะทุกอย่างต้องเป๊ะเข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วก็ไปสิได้ค่ะค่ะอ๋อครับขอโทษนะคะครับผมดีว่าฉันมาตามหาพี่วินคนนึงอะค่ะเขาใส่เบอร์25อยู่ไหมคะเบอร์25อ๋อวันนี้ยังไม่เข้ามาเลยครับ
พี่บัวไหลมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยขอมาถามหาเบอร์25เบอร์25ยังไม่มาหรอกครับไม่น่าจะมาครับน่าเสียดายจังค่ะฉันขอฝากนามบัตรไว้หน่อยนะคะถ้าสมมติว่าเขามาแล้วเนี่ยรบกวนให้โทรหาฉันทีนะคะได้ครับขอบคุณนะคะครับดีครับไม่เป็นไรครับจะบอกให้ครับแกงตรงนี้เหรอไม่รู้กันมาแล้วนี่มึงไปติดนี่ใครมาหรือเปล่าวะฮะก็มีนะเว้ยแต่เหลือไม่เยอะแล้วทำไมวะนี่นอกระบบหรือเปล่าวะเนี่ยเกมมีคนฝากเบอร์ไว้ให้เนี่ยแล้วก็โทรหาเขาด้วยใครวะชื่อไม่คุ้นเลยเจ้านี่มึงหรือเปล่าดีนะกูกับอินอะฉลาดเลยบอกว่ามึงไม่อยู่ไม่น่าใช่แล้วขอบใจเว้ยเป็นห่วงเลยเว้ยเนี่ยห่วงขวดนะเว้ยหมดแล้วข้าปิดปากเอ้าคุณลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้รับกี่กล่องดีคะสวัสดีครับค่ะพอดีผมมาหาเจ้าของร้านนะครับมาหาเจ้าของร้านเหรอคะไหนพี่ดูดิอ๋อคุณลินนี่เองงั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่ไปตามมาให้ค่ะครับผมลืมใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดีค่ะพี่วินจำฉันได้ไหมคะใครจะไปจำได้ครับผมส่งตั้งหลายคนฉันเด็กฝึกงานเมื่อ3ปีก่อนที่พี่คอยรับส่งฉันที่ร้านคุณอายอะค่ะถึงแล้วน้องขอบคุณนะพี่แต่ว่าฉันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องเงินน่ะแค่นี้จิ๊บๆเพราะแต่น้องฝึกงานอีกกี่วันเนี่ยอีก2อาทิตย์ก็จบแล้วค่ะอีก2อาทิตย์แล้วอีก2อาทิตย์เนี่ยน้องจะเดินทางมาทำงานยังไงงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่มารับมาส่งเองไม่เป็นไรพี่ใจอะค่ะฉันเดินมาได้ไม่ต้องเกรงใจแค่2อาทิตย์เนี่ยมันไม่ทำพี่เจ๊งหรอกรีบเข้าไปทำงานได้แล้วขอบคุณนะคะไว้มีโอกาสฉันจะมาตอบแทนนะไม่เป็นไรขอให้ฝึกงานจบไวๆล่ะแล้วก็ขอให้ได้งานทำดีขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่เดิมนะเดี๋ยวพี่มารับได้ค่ะอ๋อพี่จำได้แล้วน้องนี่เองใช่ฉันเองฉันฝึกงานจบฉันก็เลยไปหาพี่ที่วินแต่เพื่อนพี่บอกว่าพี่ไม่ได้มาวิ่งวินฉันเลยไม่ได้เจอพี่อ่ะก็เลยไม่ได้ตอบแทนพี่จนถึงวันนี้เลยไม่เป็นไรก็ยังไงก็ขอบใจนะที่ยังจำพี่ได้ฉันจำได้เสมอแหละแต่น้องจำพี่ได้ยังไงก่อนเบอร์25เบอร์เสื้อของพี่อ่ะฉันจำได้ไม่เคยลืมจำเก่งนะเนี่ยผ่านมาตั้งหลายปีแล้วฉันเปิดร้านขนมนี่ก็สาขาที่50แล้วฉันเลยอยากให้พี่มาชิมขนมของฉันนะคะได้สิพี่มดคะคะลินขอขนมกล่องพิเศษหน่อยค่ะได้ค่ะมันคงจะอร่อยน่าดูเลยนะผ่านตั้งหลายปีมี50สาขาคุณคะได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ค่ะขนมฉันอยากตอบแทนพี่โอ้โหมันน่ากินมากเลยอ่ะยังไงก็ขอบใจอีกครั้งนะไอ้เค้กอ่ะพี่รับไว้ได้แต่ว่าเงินมันเยอะเกินไปพี่รับไว้ไม่ได้หรอกสิ่งที่พี่ให้ฉันในวันนั้นมันมากกว่าเงินนี่เป็นร้อยเท่าเลยนะคะพี่รับไว้เถอะมั
ันคงมีอีกไม่สักกี่คนหรอกนะที่จะจิตใจดีเหมือนพี่อ่ะฉันขอให้พี่โชคดีในทุกเรื่องเลยนะคะขอบคุณครับแต่ว่าอย่างนี้มันเยอะเกินไปอ่ะพี่ก็เกรงใจพี่รับไว้เถอะค่ะฉันเต็มใจให้